นี่ครับให้ดูกันใกล้ๆนะฮะกุ้งล็อบสเตอร์แบบนี้คือบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเนื้อมาเป้งๆช้ำๆแบบนี้นะฮะขอกินแบบเล่นจิ้มเลยโอ้โหดูเนื้อนี่ฮะเนื้อล็อบสเตอร์เป่งๆแบบนี้นะครับนี่ฮะนี่เป็นกุ้งลายเสือนะฮะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแบบนี้โอ้โหเดือดๆไปฮะสองตัวเลยย่างกระดาษก็คือแงะเอาจากฝาได้เลยดูครับตัวใหญ่ๆเป่งๆแบบนี้นะฮะนี่ฮะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดช้ำๆแบบนี้นะฮะตัวเป่งๆใหญ่ๆฮะไปฮะว่าแล้วคำเดียวนี่ฮะแล้วอยากให้ดูบรรยากาศนะครับตอนที่น้องแจ่มกินอยู่นะฮะจะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะครับที่เห็นอยู่จะเป็นทะเลนาจอมเทียนนะครับอยู่ใกล้ๆพัทยานะครับน้ำใสมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่พัทยากันนะนี่บรรยากาศดีมากอยู่ริมทะเลแบบนี้เลยจะพามากินซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์กันแบบจัดเต็มเลยทั้งล็อบสเตอร์กุ้งแม่น้ำเนื้อวากิวหอยนางรมอะไรคือแบบโอ้ยจัดเต็มอ่ะนี่ฮะทุกคนที่เห็นอยู่นี่นะครับอันนี้คือบุฟเฟ่ต์นะครับทุกคนดูฮะอันนี้เป็นหอยนางรมฟินเดอร์แคร์เบอร์3นะครับตัวใหญ่ๆจัดเต็มแบบนี้เลยก้างกระดานหอยยังคู่นิวซีแลนด์นะครับกุ้งปูม้าจัดเต็มแบบนี้ครับซูชิซาซิมิคือเพียบเลยทุกคนเธอแล้วนี้คือเขาชอบมากเป็นโฮตาเตะจากฮอกไกโดเลยนะนี่เขาจะมีเสิร์ฟมาให้เป็นเสิร์ฟแบบนี้เลยนี่ครับและที่เห็นทั้งหมดอยู่นี่นะฮะยังไม่หมดนะครับอันนี้คือกินได้ไม่จำกัดเวลานะครับห้องอาหารคือกว้างแบบนี้เลยทุกคนเดี๋ยวผมพาไปเดินดูทีละอย่างนะฮะอันนี้คือว้าวมากทุกคนเพิ่งเคยเห็นเลยเขาเอากุ้งล็อบสเตอร์มารวมอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะคืออุ่นมาร้อนๆทำมาร้อนๆแบบนี้เลยอันนี้คือวางแป๊บเดียวหมดแล้วนะอันนี้เป็นกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนื้อเต็มๆผ่าครึ่งมานะครับแล้วก็จะมีเป็นแซลมอนเขาเรียกแซลมอนอะไรนะจ๊ะพี่แซลมอนพับครับแซลมอนพับนะฮะจะคล้ายๆเบฟเวอร์ลิงตันเนาะใช่ครับนี่ฮะแล้วก็เป็นเนื้อวากิวนี่เดี๋ยวพาไปดูเนื้อที่โรงแรมนี้นะฮะจะมีตู้แช่เนื้อโชว์อยู่แบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อวากิวนะครับอันนี้เขามาจัดลงอยู่ในบุฟเฟ่ด้วยนะฮะย่างมาร้อนๆแบบนี้เลยนะครับนี่ดูควันยังขึ้นอยู่เลยเดี๋ยวพี่เชฟเขาจะหั่นให้เนาะพี่น้องใช่ครับแล้วตรงนี้คือเป็นโซนอาหารร้อนนะทุกคนจะเป็นพวกซุปแล้วก็พวกข้าวเนาะอันนี้เป็นต้มยำล็อบสเตอร์เธอยังไม่เคยเห็นเลยนี่ครับล็อบสเตอร์จริงๆโอ้โหอันนี้แค่กล้ามเดียวน่ะนี่ครับอันนี้คือบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเป็นต้มยำล็อบสเตอร์แบบนี้เลยโอ้โหกล้ามคือใหญ่มากเอาจริงกินกล้าม2กล้ามนี่อิ่มแล้วนะใครที่ชอบกินชีสนะทุกคนตรงนี้ก็คือสวรรค์เลยชีสเขามีให้เลือกเยอะมากทั้งพาม่าแฮมไส้เกาะอะไรก็คือมีหมดเลยพี่ว้าวก็คือพาม่าแฮมดูมาเป็นขาแบบนี้เลยนะครับมีให้เลือกหลายแบบแบบนี้นะฮะนี่ครับพาดูช้าๆเรื่อยๆนะครับใครที่ชอบกินสลัดนะฮะดูครับเลือกได้แบบนี้เลยแล้วก็จะมีน้ำสลัดเนาะให้เลือกแล้วก็ทำตรงนี้ได้เองเลยนะคือเราสามารถคลุกตรงนี้ได้เลยนี่ครับและโซนของหวานนะฮะพามาดูกันช้าๆนะครับอันนี้จะเป็นฟองดูนะครับมีผลไม้ให้เลือกเยอะแยะแบบนี้เลยคือถ้าใครที่ชอบกินเค้กนะทุกคนละลานตามากเลือกไม่ถูกเลยแล้วเค้กที่นี่อร่อยมากใช่จะบอกว่าเค้กที่นี่คือทีเด็ดนะเชฟของหวานที่นี่คือขึ้นชื่อมากนะครับทุกคนแต่ละอย่างคืออร่อยอร่อยทั้งนั้นอันนี้ไม่ได้พูดอวยนะแต่มันคือเรื่องจริงนะเธอเนาะเพราะมาที่ไหนก็คือจะอยู่มุมนี้นานมากอันนี้คือเป็นอะไรหรอคะพี่อันนี้เป็นบานาน่าเฟรมเบ้ค่ะเราจะมาเฟรมกับบานาน่าเซมเบ้เฟรมเบ้ภาษาอังกฤษเซมเบ้นี่หมึกปะเนี่ยเป็นอะไรนะจ๊ะพี่อธิบายหน่อยมันเป็นน้ำตาลคาราเมลค่ะทำเป็นให้เป็นคาราเมลก่อนแล้วก็เนี่ยค่ะเฟรมกับน้ำส้มแล้วก็ของมีเล่าตัวนี้อ๋อผลไม้เราก็เลือกได้เนาะว่าจะเอาอะไรเนาะประมาณนี้โอ้โหน่ากินมากเธออันนี้คือยังไม่เคยกินนะพูดไปแล้วดูบ้านนอกเลยจริงตอนแรกเดี๋ยวต้องลองแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซนไอติมเนาะเธอเนาะมีให้เลือกหลายรสมากนี่ไอติมแบบนี้นะคะจะมีโดนงโดนัทมีผลไม้ใครอยากใส่โคนใส่ถ้วยนะครับก็เลือกเอามีท็อปปิ้งเนาะจัดเต็มแบบนี้เลยนะฮะคือจะบอกว่าที่เห็นทั้งหมดนี้นะรวมทุกอย่างแล้วคนละ 2,399 บาทนะทุกคนน้ำขนมเครื่องดื่มอะไรก็คือรวมหมดเลยนะที่สำคัญคือถ้าทานครบ 7,000 อ่ะพักที่นี่ฟรี1คืนเลยนะเธออันนี้โรงแรมมูเว่นพิกพัทยานะเดี๋ยวเราทิ้งรายละเอียดไว้ให้ดีกว่ามาตอนนี้รีบไปก่อนหิวแล้วไม่ไหวแล้ว ขอให้ตักมาแค่พออิ่ม ก็อันนี้ไงก็แค่พออิ่มเดี๋ยวถ้าไม่อิ่มไปตักอีก นี่ครับซีฟู้ดจัดเต็มแบบนี้เลยอันนี้เราเอามาแค่ส่วนเดียวเสี้ยวเดียวจริงคือมีอีกเยอะมากเนาะนี่ลายบุฟเฟ่ต์เขาเยอะมากแล้วดูกุ้งล็อบสเตอร์คือมาแบบตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนี่ครับให้ดูกันใกล้ๆนะฮะกุ้งล็อบสเตอร์แบบนี้คือบุฟเฟ่ต์นะทุกคนเนื้อมาเป้งๆช้ำๆแบบนี้นะฮะขอกินแบบเล่นจิ้มเลยเนื้อหวานมากกินได้แบบไม่อั้นนะฮะนี่อันนี้เดี๋ยวหมดเดี๋ยวไปเอาใหม่พี่ครับเอามา2ตัวก่อนโหดูเนื้อนี่ฮะเนื้อล็อบสเตอร์เป่งๆแบบนี้นะครับสองตัวหมดไปแล้วพี่เชื่อแล้วเขาขอบอกว่าเธอต้องมาตักอีกพี่เชื่อแล้วว่าเธอกินหมดตักมาเยอะก็กินหมดว่ะพี่เชื่อแล้วนี่ฮะอันนี้จะเป็นก้างกระดานปูม้ากุ้งลายเสือหอยแมงพู่หอยแมงพู่เนี่ยก้างกระดานก็คือแงะเอาจากฝาได้เลยดูครับตัวใหญ่ๆเป็นๆแบบนี้นะฮะโอ้โห
นี่ฮะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดฉ่ำๆแบบนี้นะฮะตัวเป่งๆใหญ่ๆฮะไปฮะว่าแล้วคำเดียวหมดเลยยืนมากมันหยุดไม่ได้แล้วดูฮะโอ้ดูดิตัวใหญ่จริงเป่งทุกตัวจริงแล้วกินได้ไม่อั้นนะกินเรื่อยๆเลยจริงใครชอบกินซีฟู้ดนะจัดเลยไปฮะแล้วอยากให้ดูโฮตาเตะที่นี่นะครับเนื้อใสๆแบบนี้เลยให้ดูความหนาก่อนนี่ครับมาชิชิไม่เป่งเธอสดมากสดเลยไปครับผมขอลองบ้างโอ้แต่เนื้อเขาใสจริงเนาะไปฮะเขาจะมีอะไรโปะมาด้วยไม่รู้อ่ะอร่อยยูซูมันจะแบบกลิ่นขึ้นจมูกเนาะใช่นี่เลยอยากให้ดูหอยหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ตัวใหญ่มากตัวโคตรใหญ่เลยดูครับโอ้มือสั่นอีกแล้วไปฮะหนึบมากเธอเธอร้องนี่ฮะโอ้ตัวใหญ่จริงน้ำจิ้มซีฟู้ดที่นี่เขาคือแบบรสชาติจัดจ้านมากนะแบบน้ำจิ้มซีฟู้ดจริงๆอะเนาะใช่เผ็ดเปรี้ยวสะใจเลยแล้วนี้เป็นหอยนางรมฟินเดอร์แคร์นะทุกคนจับน้องไปอาบน้ำแบบนี้เลยชอบน้ำจิ้มซีฟู้ดเขามากนี่ครับ3-4ตัวคลุกไปในน้ำจิ้มเลยกินง่ายๆสไตล์เราอยู่แล้วเนาะเธอดูนี่ครับให้ดูใกล้ๆนะครับสะใจมากโดบอีกแล้วหอยนางรมบุฟเฟ่จะเต็มเป็นมากนี่ฮะนี่เป็นกุ้งลายเสือนะฮะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆแบบนี้โอ้โหเดือดๆไปฮะ2ตัวเลยเต็มคาราเบลอ่ะปูม้าผมก็ตักมานะฮะนี่แต่อันนี้น้องแจ๋มเพิ่งพี่ไปกินเดี๋ยวเธอไปตักใหม่นี่อันนี้พี่ตักมาให้เธอลองเป็นต้มยำล็อบสเตอร์นี่ดูกล้ามไม่ใช่กล้ามธรรมดานะกล้ามเข้าฟิตเนสอ่ะดูดิกล้ามใหญ่มากคือที่เห็นอยู่ตรงนี้ทุกคนเป็นเนื้อด้วยนะนี่มันไม่ใช่เปลือกใช่ไหมใช่ไม่ใช่เปลือกเมื่อกี้กินไปแล้วเนื้อจริงๆอ่ะเธอมันหลุดออกมาเลยอ่ะสะใจหมดดุ้นเลยไปครับผมขอลองบ้างชิ้นใหญ่ฮะได้ยินเสียงไหมเนื้อคือหนุ่มๆๆ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 ๆ
ม่เป็นสาธิตบอกน้ำผมนะอันนี้ผมตักมาแค่เสี้ยวเดียวนะบอกก่อนกินเครื่องดื่มแบบนี้แต่เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวแอะแอะแล้วถ่ายไม่ได้เดี๋ยวแอะแอะไม่ขนาดนั้นเลยถ่ายไม่ไหวเออจริงพี่คออ่อนมากแล้วดูเนื้อวากิวเขาก็มารวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ด้วยนะทุกคนถ้าไปกินข้างนอกก็หลักพันนะชิ้นนึงอ่ะใช่แล้วแต่เกรดเนื้อเนาะหลายพันก็มีเนาะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เนื้อมาช้ำๆแบบนี้เลยเต็มๆชิ้นครับคือเขาย่างมาแบบมีเดียมแรร์ก็เนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มจริงที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องเนื้อนะใช่ปะอุ้ย2ชิ้นหมดไปแล้วอันนี้ผมเอามาลองนะฮะเป็นอะไรนะแซลมอนพับเนาะใช่เขาใส่เหมือนผักขมมาข้างใต้ไหมใช่ไหมใช่มาชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะฮะนี่เหมือนบีฟวอลลิงตันพูดถูกก็ไม่รู้แต่ว่าก็เนี่ยประมาณนี้แหละเออ สะกดประมาณนี้ป่ะฮะอืมจะลองดูนุ่มเนาะแล้วจะมีความหอมเนยหอมผักขมอะไรอย่างเงี้ยเนาะอร่อยใช่ลงตัวทุกอย่างเลยและของหวานที่นี่นะฮะนี่เรามาแค่ส่วนเดียวนะจริงๆเขามีเยอะเนาะใช่คือล้าลานตามมากอันนี้คือทีเด็ดเลยนะครับของหวานที่นี่เชฟเขาขึ้นชื่อนะเธอนะฮะลองกินให้ดูอืมไปข้างในเขาเหมือนแบบเป็นเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยอร่อยคำเดียวเลยฮะอุ้ยดอกไม้เอาไปด้วย ดอกไม้ติดกระดานอันนี้เป็นทาร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทาร์ตสตรอเบอรี่ไหมแต่ดูสตรอเบอรี่ดิมาเต็มๆแบบเต็มๆชิ้นอะไปฮะผมขอคำเดียวเลยนะ3 4อืมอืมสตรอเบอรี่เขาเปรี้ยวๆหวานๆนะเธออร่อยนี่ผมหยิบมาอันนี้เป็นลูกๆเลยนะอื้อหือเดี๋ยวให้กินเดี๋ยวให้กินเธอลองเอาพี่ก่อนอืมสตรอเบอรี่เปรี้ยวเลยพูดไม่รู้เรื่องไม่เปรี้ยวเลยขอราสเบอร์รี่ต่อกินข้าวกินหวานกินผลไม้นะอร่อยอันนี้เปรี้ยวแต่ไปตัดหวานกับสตรอเบอรี่ใช่นี่ฮะแล้วอยากให้ดูบรรยากาศนะครับตอนที่น้องแจ่มกินอยู่นะฮะจะเป็นวิวทะเลแบบนี้เลยนะครับที่เห็นอยู่จะเป็นทะเลนาจอมเทียนนะครับอยู่ใกล้ๆพัทยานะครับน้ำใสมากมีส่วนน้ำด้วยครับที่โรงแรมมูเวนพีคกลางคืนมีควงไฟด้วยเนาะเธอเนาะใช่ไหมใช่
ปเดี๋ยวเราไปตักอาหารเพิ่มนะทุกคนให้พี่ชายกินบ้างถ้าใครอยากตามเรามาตามมาได้เลยนะอันนี้เขาจะชื่อ Moven Peak Sunday Bun นะเขาจะมีทุกวันอาทิตย์นะเที่ยงถึงบ่าย3ก็คือ2399อ่ะรวมทุกอย่างหมดแล้วนะขนมของหวานน้ำจะบอกว่าจัดเต็มจริงๆอ่ะเธอคุ้มมากเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้โพสต์นะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายเธอไปเอากุ้ง ล็อบสเตอร์ให้พี่เลยใช่มันดีมากเขาก็จะเอาด้วย ไปเลย